มครับเมื่อ2ปีที่แล้วครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเรื่องของทีมหมูป่าที่เกิดขึ้นมากมายรวมไปถึงเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงเรื่องของทีมหมูป่ารวมทั้งความคืบหน้าที่เปลี่ยนแปลงกันไม่อยู่ซึ่งหลอกกันแต่ฝรั่งคนนี้เขาไปทำอะไรถึงดีใจอย่างนี้ท่านผู้ชมครับฝรั่งคนนี้ถึงได้ดีใจขนาดไหนกับเหตุการณ์นี้รับรองเลยว่าสนุกตื่นเต้นแน่นอนไปถามจากทรัพย์นิวโชว์โดยพี่มิวและก็ท่านรองอุ๋ยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพี่มิวท่านรองครับสวัสดีครับค่ะก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษนะครับไทยรัฐทีวีเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะครับก็คือเจอทั้ง13คนแล้วใช่ค่ะแต่ยังต้องพาออกมาจากถ้ำให้ได้ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะสิ่งที่กำลังทำอยู่อย่างต่อเนื่องแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของการลดระดับน้ำภายในถ้ำหลวงครับแล้วก็ต้องภาวนาว่าไม่อยากจะให้มีน้ำเติมลงมาอีกไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนหรือว่าน้ำจากพื้นที่ต่างๆครับรวมถึงตอนนี้ก็พยายามที่จะต่อสายสัญญาณเพื่อที่จะต่อเข้าไปให้ทั้ง7คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รวมถึงทั้ง13คนทีมหมูป่าที่อยู่ข้างในเนี่ยติดต่อสื่อสารกับข้างนอกได้จะติดต่อสื่อสารต่อกันได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ที่ถ้ำหลวงตอนนี้ณเวลานี้เป็นอย่างไรกันบ้างท่านอยู่กับรายการพิเศษของไทยรัฐทีวีนะครับเราอยู่กับท่านถึงประมาณเที่ยงคืนนะฮะแต่ก็เกาะติดให้ทั้งคืนนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรเร่งด่วนเรารายงานให้ท่านทันทีนะครับทุกช่วงข่าวทางไทยรัฐทีวีท่านก็ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงกันในชั่วโมงนี้ที่เราอยู่ด้วยกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแต่เริ่มต้นนะครับมีความปลื้มปิติของทุกคนนะครับที่ทำงานช่วยเหลือทั้ง13คนในถ้ำหลวงนะครับตามหาจนเจอนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชมการทำงานของทุกหน่วยงานที่ร่วมกันช่วยเหลือทีมหมูป่าพร้อมทรงแนะนำว่าทุกอย่างจะเป็นบทเรียนให้กับทุกคนในอนาคตนะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพร้อมพระราชทานกำลังใจให้กับทุกอย่างนั้นให้ทุกอย่างเป็นบทเรียนแก่เราในอนาคตและทรงชื่นชมการทำงานของทุกหน่วยงานทุกหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาช่วยเหลือกันทรงพระทานความห่วงใยนะทั้งนั้นแหละนะก็อย่าก็เป็นเรื่องของพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนะก็อย่าเอาในสิ่งที่รับสั่งมานะทำให้เกิดความศัตรูระหมานเพราะท่านให้พระราชทานกำลังใจนั่นแหละเท่านั้นแหละท่านก็อยากให้ทุกอย่างเป็นบทเรียนกับเราในอนาคตแล้วก็ทรงชื่นชมการทำงานทุกอย่างของทุกส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคประชาชนเอกชนทั้งหมดที่มาช่วยกันนั่นแหละคือคนไทยด้วยกันนะนี่เป็นมาตรฐานของประเทศไทยอนาคตด้วยนะครับส่วนความคืบหน้าในการนำทั้ง13คนออกมาจากถ้ำหลวงนายรัฐมนตรีระบุว่าตอนนี้มี2แนวทางก็คือเจาะด้านบนของถ้ำแต่ต้องหาช่องทางให้เจอส่วนการนำตัวออกมาทางปากถ้ำไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กเพราะปัญหาที่สำคัญก็คือถ้ำไม่ได้เป็นอุโมงค์โล่งแบบท่อลอดออกมาได้โล่งๆดังนั้นก็ต้องดูว่าแต่ละคนมีความพร้อมหรือไม่ถ้าไม่พร้อมก็ต้องหาวิธีการอื่นก็เราจะเอาเด็กออกก็มี2ทางอ่ะนะจ่อทั้งบนลงมาก็ต้องหาช่องทางให้เจอมันจะเร็วๆนะแต่ปัญหาก็คือต้องหาช่องให้เจอที่ไปเจอตรงจุดนี้นะอันที่สองคือด้วยการดำออกพาดำออกซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะกับเด็กนะปัญหาก็คือว่าถ้ามันเป็นอุโมงค์ตลอดรอดเป็นท่อรอดอันเดียวกันมันก็มาได้ง่ายอันนี้มันต้องบางครั้งมันต้องออกได้ทีละคนตรงนั้นไอ้ที่มันติดอยู่ตรงนั้นนะก็ต้องดูว่าเด็กมันมีความพร้อมหรือเปล่าถ้าไม่พร้อมก็ต้องหาวิธีการอื่นนะก็ทำให้เร็วที่สุดนะอย่าไปมองว่าวันนี้วันนั้นเลยก็เร็วที่สุดไงแล้วผมก็บอกแล้วมันสำเร็จทุกอย่างนั่นแหละบอกความเหมาะสมในการเยียวยาเพราะคนวิจารณ์ว่าเอ๊ะมันมากเกินไปไม่ดีอะไรก็ผมไม่ได้บอกครับเป็นฮีโร่ฮีเลอร์อะไรไม่ใช่เหรอผมเคยพูดเหรอมันมีหน่วยงานอื่นที่แบบเดี๋ยวมอบเงินรางวัลให้เดี๋ยวก็ไม่รู้ผมก็ให้ทางรัฐบาลไทยจังหวัดไปพิจารณาอยู่แล้วนะความเหมาะสมนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาก็ต้องออกมาแล้วเขาก็เป็นคนดีของสังคมล่าสุดนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้นำเด็กๆทั้ง12คนแล้วก็โค้ชอีก1คนออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับโดยหากน้ำลดน้ำไม่แรงก็สามารถพิจารณาในการพาออกมาได้นะครับขณะที่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้เดินทางไปส่งนายโรเบิร์ตฮาร์เปอร์หนึ่งในสามทีมดำน้ำชาวอังกฤษที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือทั้ง13คนโดยเขามาขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเดินทางมาจากเชียงรายเพื่อจะเดินทางไปอังกฤษนะครับนายโรเบิร์ตต้องเดินทางกลับประเทศอังกฤษในคืนนี้เนื่องจากมีนัดสำคัญกับแพทย์โดยได้บินจากเชียงรายด้วยสายการบินไทยสมายเวลา 21:30 นมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 22:40 นแล้วก็ต้องต่อเครื่องเพื่อกลับประเทศอังกฤษ